ตรงครับมาดูเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.บ้างนะครับวันนี้คุณกำพูคุณรัชนีจะพาไปดูการส่งออกว่านงาช้างเขาบอกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บางเลนนครปฐมเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.ว่าเป็นมังกรค่ะเป็นชื่อ2อย่างเดี๋ยวไปยงเดี๋ยวไปยงครับสวัสดีครับวันนี้พาน้องกับแขกมาสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับได้ลินชื่อมาตั้งนานแล้วเนี่ยพยงงาช้างนี่ตัวจริงเสียงจริงครับพยงงาช้างแห่งเมืองนครปฐมบางเลนหมายถึงว่าสะสมงาช้างไว้เยอะหรือยังไงคะแล้วใช้ช้างกี่ตัวฮะโอ้โหลงไปหลายเครือราคาอย่างนั้นต้นงาช้างหรือว่าว่านงาช้างแทนช้างเราเป๊ะๆอันนี้เขาเรียกต้นงาช้างเหรอฮะใช่เป็นคนรวบรวมพันงาช้างที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งหาไม่ได้เลยในสมัยเมื่อถอยหลังไป15ปี15ปีที่แล้วหางาช้างไม่เห็นครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเต็มประเทศเต็มต่างประเทศมองงาช้างแบบนี้สวยนี่มันมองยังไงฮะเนี่ยเราอย่าดูแค่ความสวยอย่างเดียวเราดูทางด้านศิลปะลูกค้าของเราเนี่ยที่ส่งไปขายอยู่15ประเทศครับเขาไม่ได้มองความสวยเหมือนดอกกล้วยไม้อ้าวเหรอฮะแต่เขามองคุณสมบัติเข้าไปใช้ทำอะไรเนี่ยฟอกอากาศหรือทำให้อากาศบริสุทธิ์เอาไว้ในห้องนอนห้องที่มันอับๆชื้นๆนี่เป็นเรื่องจริงที่ลูกค้าต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันเนเธอร์แลนด์เขาก็ใช้กันแบบนี้ทรงที่แท้ของจริงของเขาไม่ใช่ทรงแบบนี้ครับทรงของเขาเป็นทรงยาวๆเป็นช้างที่ไม่สวยเรามาพัฒนาเพื่อการส่งออกเราก็ต้องออกแบบและดีไซน์ครับประดาได้ด้วยสามารถดีไซน์ได้เป็นร้อยๆรูปแบบแล้วแต่อนาคตจะอาจจะไปทำเสื้อผ้าได้อีกต้นไม้นี่ทำเสื้อผ้าเอาเส้นใหญ่อ๋อมันมีเส้นใหญ่ทำได้จริงเหรอได้จริงสิใครจะทำใครจะเป็นคนทำคนนี้ไงยืนอยู่นี่จริงเหรอฮะจริงสิครับได้ทำมาบ้างแล้วแต่ขออบไว้ก่อนอบไว้โอ้โหแล้วขายต้นละเท่าไหร่ครับถ้าเผื่อว่าคนไทยอยากจะเอาไปฟอกอากาศในรถในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเอาประมาณเนี้ยต้นนี้เอาทรงสวยๆทรงนี้เลยขายปิ้งในร้านค้าทั่วไปในประเทศเราเนี่ยเขาเอาไปขายอย่างเก่งแค่ 2,900 โอ้โหช่วงโควิดเนี่ยเทียบเมียประโยชน์ครับเรามีผลกระทบเรื่องตลาดส่งออกบ้างไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอฮะกล้วยไม้มีเราทำกล้วยไม้อยู่ด้วยแต่งานช้างยังส่งออกได้แต่มันก็แปลกว่าทำไมประเทศเขาก็เกิดโควิดเหมือนกันทำไมประเทศเขาก็มีคนตายเยอะแยะแต่ทำไมเขายังต้องสั่งงานช้างไปเพราะว่ามันเกี่ยวกับอากาศไงไปฟอกอากาศที่สูดเข้าไปถูกต้องสุขภาพอ่ะใช่เหตุนี้เองทำให้พวกเราและน้องๆหลายคนเนี่ยหันมามองแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าไม่มีตังค์นี่ก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีตอนนี้มีโอกาสธกส.ช่วยมาสนับสนุนให้อันนี้เป็นลูกค้าของธกส.ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับจะตั้งกลุ่มให้ครับเพื่อจะมาอันนี้คือตลาดอันนี้คือผู้ผลิตเรามีโครงการสินเชื่อวิสาหกิจอยู่แล้วนะครับก็จะให้เขาลงตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับเพื่อมาขอสินเชื่อกับธนาคารโดยให้ทางเดชประยงนะเป็นผู้ดูแลเรื่องการตลาดนะครับแล้วในทีมงานของผมก็จะมีน้องนะสินเชื่อสาวๆนะแล้วก็เพื่อมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้หลักเกณฑ์หลักการต่างๆนะครับเป็นที่เลี้ยงให้ค่ะรูปแบบคิดว่าจะปล่อยแบบไหนดีคะเป็นรายกลุ่มหรือเป็นรายคนดีเป็นรายกลุ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะของธกส.นะคะก็มีโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะคะก็คือสนับสนุนการลงทุนของเกษตรกรนะคะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยถูกมากนะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ก็คือล้านละ100บาททางกลุ่มเนี้ยเตรียมที่ไว้กี่ไร่คะ20ค่ะ20ไร่20ไร่ของพี่นะคะ30ครับ30วันนี้มีแต่เศรษฐีที่5ไร่พอไม่ได้เฮียอยากได้อีกสักไร่มั้ยคะตอนนี้คนที่เขาเป็นลูกศิษย์เราอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้มาวันนี้อีกเยอะเขามีกันอยู่แล้วเขาปลูกกันเยอะอยู่แล้วค่ะนะครับค่ะท่านผู้จัดการโครงการนี้คิดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะครับเฉพาะในบางเลนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 4-500 ล้านฝากน้องๆหลายคนว่าถ้าเกิดใครอยากจะปลูกงาช้าง
ควรศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าต้นพันธุ์เนี่ยอย่าปลูกผิด มันมีหลายพันธุ์สปีชีส์เดียวกันก็จริงแต่ว่าปลูกแล้วออกมาไม่เหมือนการจะทำให้ทรงเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆการดีไซน์ไปเรื่อยๆต้องใช้สมองที่นี่เราขายต้นพันธุ์ไหมขายอยู่เออก็ไปติดต่อต้นพันธุ์ที่นี่ได้ไหมฮะได้ครับบอกเบอร์โทรศัพท์เลยได้ไหมฮะ0816222832เออติดต่อต้นพันธุ์ที่นี่มีที่ดินตั้งแต่ไร่หนึ่งหรือไม่จำเป็นที่เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ แม้กระทั่งรับไปทำการค้านะครับไปทำขายออนไลน์ไปขายทางเคอรี่หรือจะไปขายทางไหนก็ได้แล้วแต่นะครับมาเดี๋ยวติดต่อเข้ามาแล้วเราส่งรูปไปให้แล้วทุกคนก็ไปทำการค้าการตลาดการเงิน